ครับพี่น้อง FC ครับวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งปัญหาที่เราได้เจอนั่นก็คือรถคันนี้มีอาการสตาร์ทบืดนะครับพอรถมีอาการสตาร์ทบืดนะครับอย่าไปแก้แบบนี้นะย้ำนะครับอย่าไปแก้แบบนี้นะครับรถมีอาการสตาร์ทบืดนะครับไม่รู้ว่าร้านไหนนะครับไปทำการหย่อนคลัตช์ลงนะครับพี่น้อง FC นะบางท่านอาจจะบอกมาว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ไปหย่อนหรอกพี่มันสึกหรอตามอายุการใช้งานนะครับพี่ครับถามผมเถอะครับผมก็ใช้รถยามาฮ่ามาเหมือนกันนะครับพี่น้อง FC นะ10ปีเนี่ยลูกปืนกดคลัตช์มันไม่สึกหรอง่ายๆหรอกนะครับพี่น้อง FC นะทีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับนี่มันมีร่องรอยของการคายน็อตอยู่นะครับทุกท่านนะมีร่องรอยของการคายน็อตนะมีการคายน็อตเพื่อหย่อนคลัตช์ลงไปเราสังเกตได้นะครับถ้ารถที่ผ่านงานมานานนะครับสนิมเคลอะฝุ่นเคลอะดินเกาะแน่นอนนะครับอันนี้มันไม่มีดินเกาะเรารู้แล้วนะครับพี่น้อง FC นะอันนี้ระยะฟรีนะครับของคันเกียร์มันจะเยอะเห็นไหมตรงนี้เป็นหลายๆนิ้วเลยนะครับพี่น้อง FC ในกรณีแบบนี้เราเข้าเกียร์รถมันจะกระตุกนะครับกระชากนั่นเองนะครับซึ่งในกรณีแบบนี้มันจะส่งผลเสียต่อหลายๆส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับว่าอาการที่รถไม่มีคลัตช์เนี่ยนะครับมันจะมีผลเสียส่งไปยังนะครับส่วนไหนของตัวรถบ้างนะครับพี่น้อง FC นะอันดับแรกเลยสิ่งที่มันจะเสียก็คือนะครับเห็นเลยเวลาเข้าเกียร์กระชากปั๊บโซ่สเตอร์เกิดการกระชากโซ่ยืดสเตอร์สึกไวนะครับลำดับต่อมานะครับพี่น้องนะเมื่อรถเกิดการกระชากยางดุมล้อยางดุมสเตอร์นะครับและก็ยางนอกหลังนะครับเกิดการกระชากมันก็จะมีอาการฟรีนิดนึงนะครับยางสึกใช่ไหมนะครับอันนี้ภายนอกนะภายในนะครับยางย้ำคัดแผ่นนะครับฟันเฟืองเกียร์ต่างๆมันก็จะสึกหรอตามไปด้วยรวมไปจนถึงเจ้าตัวนี้เลยนะครับเจ้าตัวนี้คืออะไรก็คือชุด JD คลัตช์ก้อนหรือว่าชามคลัตช์ก้อนภายในชามคลัตช์ก้อนก็จะมีลูกปืนวันเวย์อยู่นะครับไอตัวปัญหาที่ทำให้รถของเรามีอาการสตาร์ทพืชก็คือชุดลูกปืนวันเวย์ที่อยู่ภายในชามตรงนี้นะครับภายในร่องตรงกลางเนี่ยมันสึกนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันมีร่องรอยของความสึกหรออยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยนะนะครับตรงกลางเนี่ยตรงปลายนิ้วเห็นไหมนะมันจะมีร่องรอยของความสึกหรออยู่นะครับพวกนี้มันสึกหรอมันทำให้เกิดอาการสตาร์ทบืดนะครับพี่น้อง FC มันไม่ใช่อาการของคัดลื่นนะครับพี่น้องนะอันนี้ก็ต้องบอกให้พี่น้องเข้าใจด้วยนะครับทีนี้เวลารถออกตัวกระตุกนะครับมันก็ส่งผลมายังนะครับชุดวันเวคลัตช์ก้อนด้วยนะครับพี่น้อง FC นะยางย้ำคลัตช์แผ่นนะครับฟันเฟืองเกียร์ต่างๆนะครับมันจะกระแทกกันทันทีทันใดนะครับเกิดความสึกหรออย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับเพียงแค่ว่าคุณไปหย่อนคลัตช์นะครับก็สร้างความเสียหายให้กับตัวรถเป็นอย่างมากแล้วนะครับพี่น้อง FC ดังนั้นวันนี้เราจะมาคืนสภาพนะครับของชุดคลัตช์นะครับพี่น้อง FC โดยการปรับตั้งคลัตช์ให้เป็นสเปคนะครับที่ใกล้เคียงกับสแตนดาร์ดให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับไส้หยังเบอร์ซิฟนะครับกับไขควงแขกเท่านั้นแหละครับพี่น้อง FC นะก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับโดยปกตินะถ้ารถไม่เคยถอดตั้งคลัตช์นะถ้ารถไม่เคยตั้งคลัตช์เลยนะครับไขควงธรรมดาขันบอกหรอกพี่น้องนะครับน็อตตรงนี้จะเป็นสนิมนะครับฟุ้นดินเกาะข้างในเป็นสนิมครับพี่น้อง FC เกลียวติดแน่นเลยนะครับอันนี้คลายง่ายๆนะครับคลายง่ายๆเลยและนี่ไขควงธรรมดาครับพี่น้อง FC เดี๋ยวผมจะขันแกนกลางให้เบิ่งนะครับโดยปกติแล้วถ้ารถเก่าเนี่ยแกนกลางมันขันไม่ไปหรอกนะครับก็แสดงว่านะครับมีร่องรอยของการคลายน็อตมาก่อนนะเมื่อคลายน็อตเบอร์10เสร็จนะครับไขควงแขกขันเข้านะครับคลายน็อตเบอร์10ออกไขควงแขกขันเข้าไปจนสุดเมื่อเราขันเข้าไปจนสุดแล้วนะครับระยะฟรีของคันเกียร์มันจะน้อยลงนะครับเมื่อระยะฟรีของคันเกียร์น้อยลงนะครับเราลองขันเข้าไปมันสุดตอนนี้มันแทบจะไม่ดิ้นแล้วกลายเป็นคลัตช์ยันแล้วให้คายออกมาประมาณ1เหลี่ยมน็อตนะครับ1เหลี่ยมน็อตถึง1เหลี่ยมน็อตเคิงครับพี่น้อง FC นะก็คือนะครับขันเข้าไปสุดนะครับขันแกนกลางเข้าไปสุดแล้วคายออกมาประมาณ1ส่วน6รอบนะครับ1ถึง 1.5 นะครับส่วน6รอบนะครับพี่น้อง FC นะก็คิดตามเหลี่ยมน็อตนั่นแหละครับพี่น้อง FC เอาเหลี่ยมน็อต1เหลี่ยมน็อตเคิงก็ได้นะครับคายออกมานะครับแล้วก็ทำการล็อกนะครับขันเข้าไปสุดนะครับคายแกนกลางออกมานะครับนิดนึงแล้วก็ทำการล็อกน็อตเบอร์10ให้มีระยะฟรีประมาณ1ถึง2เซนก็พอ
นะครับพี่น้อง FC กับประมาณนี้นะครับถึงจะบอกได้ว่าเป็นระยะที่ใกล้เคียงกันกับสแตนดาร์ดนะครับพี่น้อง FC แต่นะครับขอเสียก็ต้องคุยกับลูกค้านิดนึงนะสำหรับพี่น้อง FC ที่ไปตั้งคาดขึ้นให้เขาลูกค้าจะบอกมาว่าคันเกียร์มันหนักนะครับมันหนักแน่ๆแล้วครับพี่น้อง FC เพราะว่ากดเกียร์ลงไปมันต้องผ่านคลัตช์ก่อนจากแต่ก่อนนะครับมันไม่มีคลัตช์เลยมันเข้าเกียร์ทันทีคันเกียร์มันจะเบาอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เฮาจะต้องคุยกับลูกค้านะครับพี่น้องเอาละนะครับในคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้อง FC ที่เข้ามารับชมนะครับพอเป็นแนวทางให้กับพี่น้อง FC และก็อย่าไปหาทําเด้อคันสตาร์ทเบื้อนี่ให้ไปแก้ลูกปืนวันเวคลัตช์ก่อนนะครับในตระกูลยามาฮ่าเด้อนะครับบ่แม่นคลัตช์แผ่นลื่นนะครับแต่คลัตช์แผ่นลื่นรถมันจะมีแต่เสียงรถมันบ่แล่นดอกครับพี่น้อง FC แล่นบ่ได้เด้อนะครับบอกไปก่อน